ฮือฮากันไปทั่วถนนพระอาทิตย์เมื่อพ่อเลี้ยงเจเจ้าของวนาสุวรรณฟาร์มนำโก้เมืองเพชรควายเผือกตัวใหญ่ที่สุดในไทยราคา18ล้านบาทพาเดินออกกำลังกายไปยังสวนสันติชัยปราการเขตพระนครท่ามกลางความตื่นตะลึงของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปบันทึกภาพความประทับใจกันยกใหญ่บางคนโชคดีได้ถ่ายรูปคู่กับกระบืองามเป็นที่ระลึกอีกด้วยโดยพ่อเลี้ยงเจเตรียมนำโก้เมืองเพชรไปพบกับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่20มีนาคมนี้ก็อันแรกเลยนะครับก็อยากที่จะให้ควายเป็นที่รู้จักขึ้นก่อนอย่างน้อยการที่ไปทำเนียบเนี่ยสื่อทุกสื่อจะต้องมาลุมถ่ายพี่โก้กันอยู่แล้วถูกไหมครับควายไทยที่ดูห่างไกลจากสังคมเมืองก็ได้เข้ามาใกล้กับสังคมเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2ก็จะบอกท่านนายกว่าเราจะนำควายในมหาคนให้มากขึ้นเราจะเอาพี่โก้แล้วก็ควายตัวดังๆอีก 4-5 ตัวเนี่ยควายยักษ์แบบนี้เลยเนี่ยเอามาเล่นน้ำสงกรานต์กับฝรั่งช่วงวันสงกรานต์ช่วง 13-14 นะครับแล้วก็เราก็มีอีกหลายเรื่องครับเราก็อยากที่จะร่วมกับททในการที่จะทำให้ฟาร์มควายนะครับหรือว่างานประกวดควายเนี่ยเป็นที่รวมคนที่เข้าไปเที่ยวไปชมดูกันนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็เป็นจะนำเสนอว่าผลิตภัณฑ์ควายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างตอนเนี้ยเสื้อฟาร์มควายเนี่ยมาแทนเสื้อบอลของวัยรุ่นต่างจังหวัดแล้วนะตอนนี้เขาใส่เสื้อฟาร์มควายกันหมดแล้วนะนะครับแล้วก็มันจะมีผลิตภัณฑ์ควายหลายอย่างที่มันสามารถเอามาต่อยอดได้แล้วก็อยากที่จะให้นายกเนี่ยเอาควายเรานี่แหละพันใหญ่ๆเนี่ยไปโรดโชว์ที่ลาวที่เวียดนามที่จีนนะครับเขาเห็นพ่อพันธุ์ยักษ์ของเราเนี่ยเขาก็อยากที่จะเข้ามาซื้อพ่อพันธุ์เราเพราะฉะนั้นควายตัวผู้จากที่ไม่มีราคาก็จะมีราคาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นต้นใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดเรื่องอื่นๆอีกเช่นในการที่จะทำยังไงให้ควายที่เป็นควายบ้านๆอย่างเงี้ยราคาไม่ตกลงก็จะมีคนบ่นอยู่แล้วก็แนวทางในการพัฒนาควายทำยังไงให้มันยั่งยืนการปลูกควายให้ควายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคิดว่าจะมีส่งผลดีอย่างไรกับทางเกษตรกรบ้างแล้วก็ที่เป็นควายทั่วประเทศแน่นอนสิครับเพราะว่าก็จะมีคนจากหลากหลายวงการเนี่ยนะครับอยากที่จะเข้ามาเลี้ยงควายมากขึ้นมาดูสากรรมควายมากขึ้นควายเกษตรกรที่มีคุณภาพดีที่เขาพัฒนาแล้วต้องใช้คำว่าพัฒนาแล้วนะครับไม่ใช่ควายตามคอกเนี่ยใส่พ่อพันธุ์ดีๆเป็นเจเนอเรชันเนี่ยโอกาสที่จะขายก็สูงมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้มีควายยากอย่างเดียวมันก็มีควายแคระมีพญาควายมีควายแบบหลายรูปแบบมากขึ้นอย่างควายแคระเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากมีคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวใช่ไหมครับอันนี้มีคาเฟ่ควายด้วยหรือแม้แต่ประกันควายเนี่ยประกันหมาแมวยังมีควายนี่ราคาตัวเป็นล้านตัวเป็น10ล้านออกอีเวนต์ออกโชว์นะครับชาวควายก็อยากจะให้มีประกันควายกันเช่นเดียวกันครับโอ้เจ้าโก้นี่ตอนนี้ก็เป็นควายมหาชนครับจากกระแสที่มีการซื้อขายกัน18ล้านนะครับแล้วก็สื่อหลักมาทำข่าวไหนๆพอสื่อหลักมาทำข่าวแล้วเนี่ยแล้วเรามีการคุยกับท่านนายกมาก่อนแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีครับที่เอาเจ้าโก้เนี่ยเข้าทำเนียบเลยคือถ้าไม่มีกระแสของเจ้าโก้18ล้านเนี่ยไม่มีทางครับที่เราจะมาอยู่ในจุดนี้เลยตอนนี้ภาคประชาชนทำได้แล้วตอนนี้ภาครัฐพร้อมจะสนับสนุนแล้วนี่แหละครับคือกระแสของพี่โก้ครับ